เผยข้อมูลบริษัทปตนุพัฒน์หลังดราม่า30ล้านข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่านายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์มีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจหลายบริษัทเช่นบริษัท TNP Auto Service จำกัดย่านพระราม9ประเภทธุรกิจบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เปิดกิจการตั้งแต่ปี58ทุนจดทะเบียน2ล้านบาทข้อมูลงบการเงินล่าสุดถึงปี63มีกำไร5ล้าน8แสนบาทสินทรัพย์9ล้าน9แสนบาทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนไม่มีข้อมูลปี64บริษัท TNP ลิมูซีนจำกัดกับบริษัท TNP ฟินเทคจำกัดที่อยู่เดียวกับบริษัทแรกจดทะเบียนพร้อมกันปี61ทุนจดทะเบียนเท่ากัน5ล้านบาทไม่เคยส่งงบการเงินบริษัทจีแบงคอกจำกัดที่อยู่เดียวกันประกอบธุรกิจจำหน่ายยานยนต์อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจดทะเบียนจัดตั้งปี62ทุนจดทะเบียน5ล้านบาทมีกำไร 41,500 บาทและบริษัทออโต้อินเลิฟจำกัดตั้งอยู่ถนนพัฒนาการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุนจดทะเบียน1ล้านบาทเศษข้อมูลงบการเงินแจ้งถึงปี63ขาดทุน2ล้าน2แสนบาท